กับเข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2นะครับอย่างรวดเร็วนะครับท่านที่สนใจที่อยากจะดูดวงตอนนี้นะฮะอาจารย์พูดแล้วก็กับผมนะครับครับก็โทรเข้ามาได้เลยที่029423319นะครับถ้าอยู่ที่อเมริกาหรือว่าแคนาดานะครับกด1800 694-5145นะครับง่ายๆแค่นี้หรือจะฝากดวงชะตามาที่4642828ก็ได้นะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพนะอย่างที่บอกไว้ในเรื่องของวัตถุมงคลยังไม่ดูเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยแบบว่ายังอยากจะได้ของดีบ้างอะไรบ้างนะฮะ บางทีจะหาเอาไปแก้จะหาเอาไปการจะหาเอาไปเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับเราทำงานอาชีพนู้นอาชีพนี้บางทีมันต้องมีของดีๆไว้ติดตัวเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพวัตถุมงคลมัจฉานุรุ่นแรกเลยของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเสกพิธี25มาตรฐานเลยแล้วก็ถ้ามันจะหาข้างนอกมันไม่มีมันเลยระยะเวลาการจองการเช่าอะไรเป็นหมดแล้วนะฮะแล้วเหลือไว้จำนวนหนึ่งไม่เยอะมากนักนะฮะแบบกระไรเงินก้นอุดผงตะไบทองนะครับรุ่นแรกเลยมัจฉานุสวยงามมากคล้ายกับเนื้อเงินเลย500บาทเท่านั้นเองตัวหนึ่งนะครับอันนี้ค่าส่งไม่ต้องเราจัดให้นะครับเป็นพิเศษนะครับผมอ้าวไปชมภาพได้เลยครับเนี่ยให้คุณให้ดูภาพเลยในบรรยากาศนั้นมีอะไรบ้างนะครับที่วางเนี่ยแล้วกองวัตถุมงคลวัฏฐานุอ่ะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็น3ลังที่อยู่ข้างหน้านะเพราะว่าจำนวนการจัดสร้างมันค่อนข้างจะน้อยนะครับครับน้อยมากเลยคือข้างในเนี่ยบรรจุเต็ม3ลังยังหนักผูกห่อด้วยผ้าขาวผูกด้วยผ้าทองนะครับนี่ให้ดูเลยที่อยู่นี่นะในพิธีนี่แหละเห็นไหมฮะภาพพิธีตั้งไว้อย่างนี้นะฮะว่ามีเข้าพิธีเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ทุกตัวทุกตนเลยนะครับไม่มีตัวไหนไม่เข้าครับไม่มีขาดครบครับนี่ฮะและนี่ก็คือห้องตอนนั้นเนี่ยห้องพักฟื้นหลวงพ่อคูณข้างหน้านะฮะในใต้พระโบสถ์แต่แหละนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยนะฮะส่วนที่ผมก็อยู่เลยในพิธีนะฮะพอเราเกาะติดเนี่ยนะนี่ประธานมือที่พุทธคยานะครับตอนนี้ดังมากนะครับนี่ฮะเนี่ยหลวงเดี๋ยวนี่ถ้าสวดก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อคูณท่านก็นั่งโผล่ฐานจิตคุณดูคนไปฮะเสาห้าแล้ววันนั้นไม่ธรรมดานะเขาจะมีตอกตะกุดท้องแขนในโปรตียังไม่มีนะมีเฉพาะวันเสาห้าเท่านั้นนะครับนี่ฮะปัจจุบันไม่มีแล้วนะใช่ภาพนี้เป็นภาพเก่าให้ดูเลยนะวันที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษกนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยโต๊ะที่เห็นตรงนี้คือโต๊ะที่หลวงพ่อคูณท่านนั่งฉันข้าวประจำนะครับนี่ฮะนี่ประธานพิธีนี่สองท่านเลยจันแจวนี่ก็หมอดูนะครับพลังจิตเลยบอกงี้คุณเชื่อไหมเขาเป็นหมอดูขับปอร์เช่จริงเหรอครับเรื่องจริงครับบ้านเป็นคฤหาสน์เลยนะฮะแล้วแม่นดูแม่นด้วยนะเกิดว่าอะไรอ่ะปีอะไรถ่ายเลยไม่ธรรมดานะครับเป็นอย่างนี้เลยนะอ้าวแต่ก็มีเยอะแยะสิ่งลานพลาน้อยต่างๆมากมายนี่ฮะก็ตอนที่เสกปุ๊บเนี่ยคุณดูกองวัตถุมงคลเนี่ยเยอะมากนะครับ3รุ่นนะครับมัจฉานุด้วยรุ่นนึงนะเสา5แล้วก็เหรียญย้อนยุครุ่นนึงนี่หลวงพ่อคูณท่านออกมานะครับอันนี้นี่ไม่มีหยิกนะฮะบอกนี่ท่านเสกจริงท่านมีสติรู้นะฮะแล้วก็ไปก่อนเสกก็ไปบอกท่านก่อนว่ามีรุ่นไหนบ้างอะไรบ้างนะฮะเอาไว้ให้ท่านนะครับนี่ฮะแล้วก็ให้ดูว่าอยู่ในพิธีจริงๆนะครับที่เราได้เห็นตอนต้นนะว่ามีภาพมีอะไรบ้างวางไว้นะครับมัจฉานุอยู่ข้างในนะครับนี่พอท่านออกมาแล้วท่านก็อธิษฐานจิตพุทธาภิเษกในวันเสาร์5นะครับแต่เนื่องจากจุดเทียนไม่ได้เทียนได้อยู่ด้านหลังเชื่อไหมด้านหลังเลยนะครับถ่ายไม่ได้นะครับจะมีพระเกจิรูปอื่นท่านมาจุดอยู่นะครับนี่ฮะนี่ตอนนั้นก็ถือว่าในวันนั้นที่เราไปนี่ถือว่าแข็งแรงนะถือว่าแข็งแรงมากแข็งแรงอยู่นะครับยังลืมตามาดูหลายครั้งนะพระก็ลืมตาหลายครั้งนะครับนี่รับรู้นะท่านรู้แล้วก็บอกท่านว่าอะไรอะไร1 2 3 4นะท่านก็ทราบนะครับครับหลังจากเสร็จพิธีเนี่ยผมยังได้เข้าไปกราบท่านข้างหน้าข้างในเลยนะครับท่านในห้องนะครับก็ดูคุณว่าเยอะไหมล่ะนะแต่ว่าทุกมงคลน่ะที่เป็นมัจฉานุอ่ะ3มีแค่3กล่องข้างหน้านะเต็มแค่นั้นเองครับจำนวนเพราะฉะนั้นจำนวนน่ะเทียบกับสัดส่วนน่ะอันอื่นๆแล้วสู้กันไม่ได้เลยจำนวนเนี่ยต่างกันมากนะครับน้อยกว่ากันเยอะมหาศาลมากมายมหาศาลนะครับนี่ฮะท่านก็เสียงจริงภาพจริงเสียงจริงตัวจริงเลยนะครับเนี่ยเราก็มีภาพวิดีโอให้ท่านดูนะครับนี่นะท่านถือเองใช่ไหมครับ9ตอนนั้น90พอดีปีที่แล้วอ่ะ90พอดีนะฮะปลายเลยแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องรางเรียกจะเรียกว่าเป็นเครื่องรางพระฉานุรุ่นเดียวของหลวงพ่อคูณ
เท่านั้นนะเป็นรุ่นเดียวเองพระฉานุมีอย่างเดียวแบบเดียวรุ่นเดียวนะครับอันนี้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนใครถ้าคุณได้ไปนี่ถือว่าสุดยอดเลยเอาไปใส่ติดตัวแล้วก็คุณสามารถเลื่อนขึ้นคอได้นะฮะปกติพระฉานุเนี่ยเวลาเขาดีไซน์หรือว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปเลี่ยมได้มันยากนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยทำมาสำหรับเลี่ยมใส่ได้ติดตัวได้เลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับนี่นี่นะฮะเนี่ยนะครับเกษตรตรงนั้นเป็นเหรียญทองคำนะฮะของย้อนยุคนะนั่นก็ที่ฐานให้อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมนะนะฮะให้ดูภาพกันชัดๆจะวัตถุมงคลชุดนี้นะครับอยู่ที่รายการของเรานะฮะโทรได้เลยนะครับ095นะครับ099-5054656นะยังไม่คุ้นเบอร์เลยนะ099-5064656นะครับสอบถามวัตถุมงคลมาฉานุรุ่นนี้นะที่เสกอยู่นะครับ500ครับโทรเบอร์ตรงเลยแล้วก็เบอร์0858569592อีกเบอร์นึงถ้าต่างประเทศอยากได้นี่มีค่าส่งไหมถ้าส่งต่างประเทศถ้าไปที่อเมริกามีฮะอเมริกามีฮะอเมริกาเนี่ยของผมลองช่างแล้วนะฮะถ้าส่งใน1,000นะครับครับคุณแพงครับทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่ามันไปแล้วบางทีมันไม่คุณเคยมีคนนึงส่งมาแล้วมันที่อยู่ต้องส่งไป2รอบคุณว่าโดนเป็นกี่ตังค์ครับใช่มั้ยคราวนี้ 1,000 เนี่ยมันได้อะถ้ามีเศษเหลืออะไรเงี้ยผมก็ใส่ให้นะครับอันนี้ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าส่งถ้าเป็นอเมริกาแคนาดา 1,000 แต่ถามว่าคุ้มมั้ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มครับนะครับตัวนึง500นะครับหรือคุณจะเอาเนื้อหลักๆก็ได้มีเนื้อนวะโลหะอะไรก็มีนวะโลหะต้นตะกรุดทองคำ2ดอกเนี่ย 2,000 ถ้าเป็นก้นทองคำทั้งแผ่นเลย 4,000 นะครับครับนะแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินก้นทองคำนั้นโอไปไกลเลยนะครับหลายหน่อยแต่มันน้อยอ่ะมันหายากครับครับผมนะเอ้าตอนนี้นี่ให้ดูการภาพพิธีถ้าเป็นคนไทยก็ประเทศไทยส่งฟรีใช่ครับส่งให้ฟรีเลยในประเทศนี่ส่งให้นะครับ500บาทเท่านั้นเองไกลเงินนะครับอุดผงตะไบทองคำของดีของพวกคุณนะครับเนี่ยเราก็มอบวัตถุมงคลเนี่ยผ่านตัวแทนก็คือท่านพลตรีมหพันธ์นะครับเป็นตัวแทนของหลวงพ่อคูณนะครับแล้วมอบวัตถุมงคลไปแล้วท่านก็มอบจีวรมาให้ด้วยเป็นที่ระลึกเพื่อที่จะไปติดนะครับแล้วก็ไปฝังในตัวมัจฉานุครับก็ฝังไว้นะครับมัจฉานุทุกตัวนะถ้าเป็นเนื้อมาตรฐานตัวนู้นนะเนื้อหลักเลยจะฝังตะกรุดทองคำเท่านั้นไม่มีเนื้ออื่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันกันเกลได้เลยเพราะว่าศักดิ์ศรีของท่านนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับส่วนของกรรมการนั้นจะอุดผงตะไบทองคำไอ้ผงตะไบไม่ทองคำผงตะไบทองเฉยๆนะครับมอบให้อยู่ในกล่องสวยหรูมีภาพพิธีบรรยายเสร็จเรียบร้อยเลยว่าผ่านพิธีอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็หลวงพ่อคูณนั้นเสกเดี่ยวเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นของท่านเลยรุ่นแรกรุ่นเดียวมัจฉานุครับอันอื่นบอกไม่ใช่แล้วอันนั้นผิดแล้วอันนี้ภาพจริงเสียงจริงตัวจริงเลยมาเห็นกันนะครับอ้าวเดี๋ยวดูสักคนหนึ่งก่อนนะจันผู้ครับนะครับก็คุณชาลิตาครับอังคารที่4ปี06นะครับอังคารที่4ปี2506นะฮะเดี๋ยวไปดูเลยอังคารที่4ปี06อยากทราบเรื่องงานถามเลยโอเค14พฤษภาคม2506ราศีเมษราศีเมษนะฮะเวลาเกิดไม่แน่ใจก็ต้องดูลักษณะราศีไปก่อนนะอย่าลืมนะท่านผู้ชมครับเวลาส่ง SMS มาเนี่ยต้องส่งเวลาเกิดมาด้วยนะครับจะดีมากวันเดือนปีเกิดเรียกว่าราศีนะฮะแต่ถ้าวันเดือนปีและเวลาเกิดเรียกว่าลัคนาราศีคำว่าลัคนาราศีเนี่ยจะละเอียดมากกว่าคำว่าราศีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครส่ง SMS นะครับหรือโทรมาในรายการจะขอเวลาเกิดต้องมีให้ด้วยจะดีเป็นที่สุดนะครับตรงนี้เมื่อเรามาผูกดวงปุ๊บกลายเป็นคนลัคนาราศีเมษดาวประจำตัวของคุณนั้นคือดาวอังคารโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีคำนิยามว่ากล้าแข็งขยันให้ทายดาวอังคารพื้นฐานดวงของคุณนั้นแต่ดาวอังคารคุณเป็นนิดแปลว่าเสื่อมนะหรือหมดแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยขยันบ้างไม่ขยันบ้างแล้วแต่อารมณ์นะไอ้พาวมีความหยิ่งนะทะนงในศักดิ์ศรีแต่พอมันไม่ขยันเนี่ยมันก็จะลำบากนะมันจะไปแบบว่าเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้านะแบบว่าจะไปร้องเพลงนี่ก็ตกรอบจะไปสมัครอ่ะอยากจะเป็นดาวอ่ะนะไปขี้เกียจไปสมัครก็จบละเพราะฉะนั้นไอ้เสถียรภาพแบบนี้เนี่ยความมุ่งมั่นกับปิดกับปล่อยนะอาจารย์ใช้คำนี้
งั้นดวงแบบนี้เนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นความตั้งใจอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำนั่นแต่สุดท้ายได้แต่ได้แต่พูดได้แต่คุยมันก็เลยไม่ได้เป็นจริงๆเสียทีนึงนะยังจับต้องอะไรไม่ได้นี่คือสิ่งที่ต้องบอกกล่าวไว้เลยว่าตรงจุดนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับผมสำหรับคุณนะหลักของพื้นฐานดวงคุณเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคุณฐานเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานดาวเกี่ยวกับการงานของคุณเนี่ยในภาษาหมอดูเนี่ยนะนักโหราศาสตร์เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีเกษตรในความหมายของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยแปลว่ามั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ย1เรียนด้านใดทำงานด้านนั้นแล้วดีในพื้นฐานดวงชะตาชีวิต2ดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับถ้าเป็นโบราณแต่การก่อนเนี่ยมันก็คงจะต้องทำแบบเกษตรกรรมถ้าเป็นโบราณนะแต่เดี๋ยวนี้อาชีพนะในประเทศไทยเยอะนะเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนเยอะมากเพราะฉะนั้นดาวเสาร์เนี่ยแปลว่าวัสดุก่อสร้างนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับของใช้ภายในบ้านพวกนี้จะดีกับตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทำรอไปศึกษารอไปเรียนรู้นะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่ทางนะพวกนี้จะดีกับตัวของคุณเองมากที่สุดดวงตอนนี้ในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยมันมีดาวประจำตัวนะฮะเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มอะไรใหม่ๆก็ได้จบจากอย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่งที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ตรงเนื้อตรงใจแต่ทำไปก่อนเถอะสักวันหนึ่งจะต้องได้ดีแต่ต้องแก้อย่างแรกก่อนคือไอ้ดาวที่เป็นนิดเนี่ยดาวอังคารเป็นนิดเนี่ยนิดแปลว่าเสื่อมดาวอังคารคือความขยันเสื่อมก็หมดแรงงั้นความวะของความอดทนเนี่ยในดวงชะตาชีวิตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้แล้วอายุอนามเนี่ยนะครับก็52ปีละณขนาดนี้เนี่ยมันก็วัยแก่ชราในระดับต้นแล้วระดับต้นแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องลองหาอะไรก็ตามทีเนี่ยที่มันทำแล้วไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากจนเกินไปพึ่งพาตัวเองเนี่ยมากกว่าหรือจะไปมองในเรื่องเกี่ยวกับดาวเกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจาพาทีก็พอที่จะไหวนะครับตามนี้อ่ะแล้วทางอาจารย์วิทย์พี่วิทย์ว่ายังไงบ้างครับเขาบอกตรงนี้ในส่วนนี้คือเราอย่างที่บอกก็คือว่าเราก็พอมีอายุอยู่แล้วอายุเนี่ยพอ50ขึ้นไปเนี่ยเวลาคิดอ่านทำอะไรมันไม่ใช่ของง่ายแล้วใช่ครับมันเป็นเรื่องยากมากนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะหาวัตถุมงคลที่นำไปติดตัวหรือว่าไปเสริมดวงชะตาเนี่ยผมแนะนำง่ายๆเลยหาเป็นพระปางนาคปรกนะครับจะเหมาะที่สุดเลยกับตัวคุณนะครับใช้ได้แบบทุกแบบทุกเนื้อทุกพิมพ์เลยจะเป็นเนื้อผงหรือเป็นเนื้อโลหะได้อันนี้ไปเสริมดวงชะตาแล้วเป็นการป้องกันตัวเองด้วยนะครับครับอย่างที่บอกอย่างที่จันผู้บอกไว้เนี่ยเจรจาเนี่ยงานเนี่ยอย่างถ้าเราเคยเป็นเราอยู่ในตำแหน่งที่เคยเป็นระดับหัวหน้าสามารถที่จะบรรยายให้ลูกน้องฟังหรือว่าให้แนะนำในเรื่องของความรู้หรือแนะนำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ได้ครับอันนี้เหมาะกับตัวคุณจริงๆใช่ไหมเหมาะที่สุดแล้วแล้วมันเป็นงานหนึ่งเนี่ยที่จะไม่ลำบากมากนักแต่อันนี้มันก็ต้องจากพื้นซึ่งเราก็ไม่ได้พูดคุยตรงนี้นะก็ดูผ่านตรงนี้ว่าไอ้พื้นชะตาของคุณเนี่ยมันทำอะไรมามันเป็นอะไรมานะถ้าเป็นอะไร อย่างเช่นไปทำเกี่ยวกับขายตรงขายผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการพูดคุยแนะนำก็ได้เช่นกันครับ, นะครับก็แนะนำได้เหมือนกันนะฮะอย่างผลิตภัณฑ์นี่เลยนี้ก็ได้นะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหน้านี้ก็ใช้ได้คุณก็ไปพรีเซนต์ขายอะไรก็ได้นะสอบถามมาได้เหมือนกันนะครับเอาไปขายได้นะครับผมยังไม่รู้เลยพี่วิทย์เนี่ยแหมมาตั้งแล้วเนี่ยแล้วไม่มีวีทีองค์ PR ให้ผมดูไหมเมื่อไหร่อ๋อมีฮะเดี๋ยวผมเอาให้ท่านผู้ชมดูช่วยนะครับหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้คือต้องบอกว่าคุณอย่าลืมไปฟังเลยตั้งใจฟังเลยนะเนี่ยอันนี้มันเวิร์กนะต้องบอกว่าในโลกของเราปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยครับคืออันนี้ไม่ใช่มันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผมก็บอกตรงๆแหละจริงๆอ่ะมันมีคุณค่ามีคุณภาพเพียงพอในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณสำหรับคนที่มีปัญหาอย่างคนที่ป่วยไข้เนี่ยเอางี้ว่าเอาโรคปัจจุบันเนี่ยโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยรู้จักนะนั่งนานนั่งนานปวดหลังปวดขาปวดข้อนะครับแล้วก็มีปัญหาคือเรื่องของเกี่ยวกับกระเพาะท้องลำไส้ใครที่มีอย่างเงี้ยปัญหาสำคัญปัญหาที่หลายๆคนกลัวปัญหาโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงครับโรคอ้วนยังไม่เท่าไหร่แต่คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยน่ากลัวครับมันเป็นได้ทั้งผอมทั้งอ้วนนะครับแล้วจะทำยังไงปัจจุบันนี่นะโดยฝีมือคนไทยนะโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ตรงกลางขาวๆเนี่ยเรดยิทไรท์นะครับผลิตภัณฑ์ข้าวแดงนะครับซึ่งถ้าคุณทานแล้วเนี่ยมันจะไปเอาพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ออกไปครับนะครับเห็นตั้งแต่มื้อแรกที่คุณทาน
คือคุณทานไปปุ๊บวันรุ่งขึ้นคุณถ่ายออกไปมูลอุจจาระคุณจะเห็นเลยอุจจาระของคุณจะเป็นสีแดงนั่นคือยีสต์แดงมันจะดึงออกมาหมดเลยแล้วมูลถ่ายจะเยอะขึ้นนะครับเพราะมันไปดึงพวกไขมันเสียออกไปแล้วคุณทานอย่างเงี้ยเร็วสุด1เดือนแต่ถ้าอยากจะให้วัดชัดๆนะคุณไปตรวจเลือดครับตรวจเลือดเลยเพราะผลเลือดตัวเลือดเนี่ยอยู่ประมาณ200 300บาทนะครับก็คือตรวจคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ตรวจเห็นผลก่อนว่ามันเยอะมันเกินมั้ยมันสูงมั้ยเสร็จแล้วคุณทานตัวนี้ไปเนี่ยแล้วคุณวัด1เดือนไปวัดผลอีกทีนึงมันจะลดลงแล้วคุณเอาใบเนี่ยมาเป็นส่วนลดซื้อในขวดต่อไปได้เลยผมให้อย่างนี้เลยนะเพราะผมอยากได้เพราะว่าผลเนี่ยมันเป็นผลแสดงจริงๆแล้วกล้าเลยลงจริงๆแต่คุณต้องทานแบบจริงๆนะก็คือว่าทานหลังอาหารเช้าเนี่ยเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก็ได้ครับนะครับอย่างเงี้ยเห็นหรือว่าถ้าใครลืมเช้าเนี่ยไปทานเย็นเลยก็ได้ทานเย็นคือหลังจากทานอาหารมื้อหนักแล้วอ่ะแล้วคุณก็ทานไปเลย2เม็ดเนาะเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเราทานเนี่ยเหมือนกับทานไม่ใช่บล็อกนะตัวนี้คือทานแล้วดึงตั้งแต่เช้ากับเย็นครับมันจะเห็นกว่าเพราะว่าพอยีสต์เข้าไปในร่างกายมันต้องไปเพาะของมันก่อนไปบ่มกับมันก่อนครับนะแล้วเข้าไปจับในกระเพาะของเราก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทานอะไรปุ๊บมันก็จะเข้าไปลุมจับในทีนึงเพราะเนี่ยเมื่อมันมีเชื้อยีสต์อยู่ในกระเพาะของเราปุ๊บมันจะดึงพวกนี้ออกมาทันทีมันจะได้ไม่ต้องคอยเพราะนั้นเนี่ยมันมีวิธีทานก็คือทานหลังอาหารนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จปุ๊บประมาณสัก5นาทีทานเลยครับนะแต่ถ้าคุณทานยาด้วยทานยาวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยทานยาปัจจุบันก็เขาบอกทานหลังอาหารเนี่ยคุณก็ทานไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ทิ้งระยะเวลาอย่าติดกันนะให้ห่างไปหน่อยนึงแล้วค่อยทานไปเพราะว่าหนึ่งเนี่ยยาจะได้ไม่ตีกันตัวผลิตภัณฑ์จะไม่ตีกันนะครับอันนี้จะได้มีผลตรงนี้เห็นชัดเจนแล้ววันรุ่งขึ้นคุณก็เห็นผลเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วคุณทานต่อเนื่องไปประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยคอเลสเตอรอลแต่กิจการมันลงให้ทานไปอีกสักระยะนึงให้มันลงก่อนลงเสร็จแล้วคุณก็หยุดกินได้จนกว่ามันจะขึ้นมาใหม่ค่อยทานเอาออกไปครับตัวนี้ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติล้วนๆนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงมากเลยก็คือผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ก็คือวานิไทยกล่องสีส้มๆอ่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่ให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยทำมาจากเลือดจระเข้จริงๆนะ 100% เลยต้องบอกว่าของจริงนะมันไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของสกัดของจริงไม่ได้มาจากการผ่านการทำอัตวิบากจระเข้นะฮะแล้วมาทำนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนในการทำผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นี้ใช้ส่วนที่เป็นเลือดจริงๆไม่มีเนื้อกระดูกจระเข้นะครับซึ่งวันนี้ผมมี VTR ท่านผู้ชมได้ชมด้วยครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมก่อนถือว่าเป็นการพักไปในตัวเลยนะครับผมอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปชมผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ตรงนี้ว่าเขาเอามายังไงเขาทำยังไงแบบไหนแล้วมันดียังไงเดี๋ยวมาว่ากันครับไปชมได้เลยครับที่เราได้มาเลือดเราจะใส่ขวดนะฮะครับเราเห็นว่าในหน้าห้องนี่เราจะมีโฟชาร์ตให้ดูอ๋อนี่ครับจากกรรมวิธีของเรานี่จากการเจาะนะครับเรามาเริ่มตอนนี้เราได้เป็นขวดครับจากเป็นขวดเข้าไปตอนนี้เนี่ยเราจะมีการทำพาสเจอร์เซชันครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเบื้องต้นโดยใช้อุณหภูมิประมาณ63องศาเพื่อครึ่งชั่วโมงครับผมแล้วก็จะเข้าไปที่เครื่องระเหิดแห้งครับนะครับแล้วหลังจากนั้นจะได้มาเป็นตัวอย่างที่แห้งกรอบเราก็จะนำมาทำการบดแล้วก็อัดเม็ดใส่กระสุนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบคร่าวๆนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะสาธิตให้ดูทุกขั้นตอนเลยเพราะว่าได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเราเข้ามาดูขั้นตอนการผลิตกันนะครับโอเคครับนะครับจากตัวอย่างที่เราได้มาเนี่ยนะครับเห็นว่าเราได้มาเป็นขวดอย่างนี้หลังจากที่เรานะฮะได้เจาะนะครับก็เรียกว่าเจาะตรงบริเวณท้ายทอยใช่ไหมครับของจระเข้มาได้เลือดกระปุกใหญ่ขนาดนี้มานะฮะกว่าจะมาเป็นแคปซูลให้เราได้รับประทานกันเนี่ยขั้นตอนต่อไปทำยังไงครับอาจารย์ครับคือจากเลือดที่ได้เห็นนะมีฮะเลือดสดที่เราได้มาสิ่งที่เราป้องกันคือต้องป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียครับวิธีขั้นต้นก็คือเราก็ทำพาสเจอไรเซชันโดยการอบนึ่งด้วยไอน้ำเราจะเซตไว้ที่63องศา30นาที63องศาอันนี้เป็นหลักการทั่วไปคล้ายๆกับการทำนมครับนะครับซึ่งคุณค่าทางอาหารยังอยู่ครบก็แค่เอาอันนี้นะครับใส่ลงไปเพื่อให้เขาได้อุณหภูมิ65องศาได้เลยนะครับ3ขวดได้เลยครับเรียบร้อยนะครับใช้เวลาอยู่ในตู้อบใบนี้ประมาณ30นาที30นาทีนะครับเขาจะปรับอุณหภูมิ30นาทีดังนั้นเครื่องนี้จะตั้งเวลาไว้หมดแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะตัดลงนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีบเอาจาก60องศาตรงนี้เข้ามาสู่ตู้เย็น4องศาหลังจากพัชเจอไรเซชันตรงนี้แล้วไว้ในตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการนำไปบดแล้วก็
เราก็ไปแช่ไว้ที่ตู้เย็นลบ20องศาเป็นการเพื่อรอเข้าสู่เครื่องฟรีซได้ต่อไปการบดนี่ลักษณะจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือเทเลือดออกมาแล้วเข้าบดให้บางๆครับเราก็ใช้เครื่องเหมือนบดตีขนมปังครับนะครับตีขนมปังคือทำให้เขาแตกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถาดเราลองดูนะฮะเรามีตัวอย่างที่ทำสำเร็จให้ดูนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นถาดเลือดนะครับที่เราทำเสร็จนะครับจะใส่ถาดลักษณะนี้ขั้นต่อไปก็คือนำเข้าสู่เครื่องทำฟรีสไดร์นะครับเดี๋ยวเราเชิญทางนี้เลยครับมาเลยครับนี่ครับนี่เป็นตอนแรกนะเมื่อกี้เห็นกระปุกใหญ่ๆป่ะสามกระปุกนั่นคือเลือดจระเข้ครับนะแต่ตอนที่เจาะนี่เรายังไม่ถึงนะเดี๋ยวต้องดูเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยก็คือเขาเจาะที่บริเวณส่วนหัวครับถ้าบอกว่าคนก็คือเหมือนกับไททอยอ่ะเสร็จแล้วก็ทำจุกปิดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีสลิงเนี่ยเชื่อมต่อครับคอนเน็กกับหัวจระเข้ต่อเข้ากับถังดูดแล้วเขาดูดแต่ไม่ให้ดูดจนเขาตายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดูดตัวละหน่อยนึงซึ่งจระเข้ที่ได้มาตรงนี้เนี่ยเป็นจระเข้จากไหนจากฟาร์มครับฟาร์มไหนก็ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการนี่แหละแล้วก็สวนเสือศรีราชาเนี่ยฟาร์มจระเข้เขาก็เอาตรงนี้ที่เป็นกลุ่มสหกรณ์ของเขาเนี่ยมาทำตรงนี้แล้วก็ดูดออกมาแล้วก็อาจารย์วินก็เอามาทำอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์บริษัทเนี่ยเขาร่วมกันทำวิจัยขึ้นมาแล้วก็ทำนะปัจจุบันนั้นได้อย.ครับเป็นที่เรียบร้อยได้ผลิตภัณฑ์เป็น GMP เรียบร้อยแล้วผู้ดำเนินเฟเจอร์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากสร้างชื่อเสียงนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นที่จีนที่อเมริกาที่แคนาดาคือขายตอนนี้จะทั่วโลกแล้วแล้วเป็นผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ชนิดเดียวในโลกที่คนให้การยอมรับแล้วน่าภาคภูมิใจมากเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่คิดขึ้นมาแล้วทำอเมริกาทำได้ไหมอเมริกาทำไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำฟาร์มจระเข้ครับแล้วเขาก็มีกฎหมายเรื่องของการกลั่นแกล้งรังแกสัตว์เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ที่ญี่ปุ่นยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยไม่ได้แต่เมืองไทยได้เพราะว่าแม้มีกฎหมายตรงนี้กันแล้วแต่เราทำเป็นฟาร์มเพื่อผลิตเป็นอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยแล้วไม่ผิดกฎหมายแล้วซึ่งไม่ใช่มีแค่เราฝรั่งเขาก็มาดูงานใครก็มาดูงานว่ามันเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่ามันในส่วนนี้ที่เขาเจาะคือกระดูกตรงนี้มันไม่เจ็บครับนะครับอาจจะเจ็บนิดนึงเหมือนฉีดยาอะไรเงี้ยซึ่งจระเข้เนี่ยเขามีความรู้สึกของเขาอยู่แล้วแต่ว่าพอเจาะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเขาทำใส่จุกปิดกันน้ำเข้าไปกันฝุ่นกันเข้าไปปุ๊บพอเปิดปุ๊บเขาก็ต่อคอนเน็กดูดได้เลยแล้วดูดมาทุกวันปริมาณน้อยๆ น้อยๆเนี่ยคือตัวนึงอ่ะเหมือนกับคนเราต้องพักให้เลือดมันเก็บตัวมันขึ้นมาแล้วเป็นการดีกับจระเข้ด้วยเพราะว่าจระเข้ที่ดูดขึ้นมาเนี่ยนะคือมันดูดได้ไซส์เนี่ยมันจะไซส์ยักษ์ก็ไม่ได้มันต้องดูดไปเรื่อยๆสักระยะนึงพอระยะนึงปุ๊บเค้าก็ปิดจุกเลิกปุ๊บดึงถอนออกปุ๊บแปะแผลมันหายเองเพราะว่าจระเข้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่แปลกมากเวลาอยู่ในน้ำคลําน้ำเน่าอะไรก็แล้วแต่นะมันสามารถอยู่ได้แล้วมันมีบาดแผลเนี่ยแผลทำไมมันไม่ติดเชื้อครับนี่คือข้อสังเกตที่นักวิทยาศาสตร์ไทยเห็นแล้วทดลองเอามาดูว่ามันเป็นยังไงปรากฏว่าได้ผลอย่างคาดไม่ถึงเลยเดียวเลยเป็นผลิตภัณฑ์นึงที่แตกแบรนด์ออกไปเป็นแบรนด์ของเมืองนอกอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาสั่งเม็ดผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้จากอาจารย์วินไปปุ๊บเนี่ยวานิไทยเนี่ยเอาไปเสร็จแล้วไปเปลี่ยนยี่ห้อนะคือเอาเม็ดจริงๆไปเลยแล้วเปลี่ยนยี่ห้อกระปุกนึงเนี่ยจากกระปุกเราของเรา 1,500 ครับขายเป็นกระปุกนึง 5-6,000 มันกลับไปเลยแต่พอไปเมืองจีนปุ๊บเขาไปเปลี่ยนฉลากนะแก้เปลี่ยนแบรนด์หน่อยกระปุกละ10,000คนไทยก็ไปซื้อกลับมาบอกเราก็งงๆว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคืออันนี้ของไทยที่เดียวในโลกคุณไม่ต้องห่วงที่ไหนเขาไม่ผลิตมีที่นี่ที่เดียวที่ทำส่งเมืองนอกเอาเงินเข้าประเทศแต่คุณก็เอาเงินไปให้ต่างประเทศเพราะว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวตอนนู้นต้องใส่นู่นใส่นี่สูตรนู่นไม่จริงของจริงคืออันนี้อันเดียวเลยต้องบอกนี่ว่าของดีราคาถูก 1,500 ครับคุ้มค่านะเพราะว่า1กระปุกมีถึง100แคปครับ100แคปซูล100แคปซูลนี่สีนี้คือส่งขายญี่ปุ่นครับสีส่งขายญี่ปุ่นอันนี้แพงกว่าหน่อยนึงต่างกันที่เปลือกอย่างอื่นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรนะครับแต่เป็นผลิตภัณฑ์วานิไทยนี่ดูเปรียบเทียบให้ดูเลยนะสองอันนะนี่เขาแยกกันนิดนึงให้เห็นเพราะว่าบางคนนี่ตัวเปลือกมันจะแตกต่างกันแค่นั้นเองซึ่งมันไม่ใช่สาระอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะซื้อเอาไปทานได้ครั้นี้เลือดจระเข้เขาดีกับใครดียังไงเลือดผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้เนี่ยเหมาะกับคนที่ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับเลือดครับลูคีเมียมะเร็งในเม็ดเลือดนะต้องไปทำคีโมคุณไม่ต้องไปขอเลือดจระเข้ที่ฟาร์มมาทานสดมันยากมันลำบากปริมาณควบคุมยาก
แล้วก็มีเสี่ยงโอกาสที่มันมีเชื้อที่จะเข้าไปด้วยแต่อันนี้ผ่านกระบวนการวิธีอย่างที่คุณเห็นมาแล้วหลากหลายขั้นตอนท่านผู้ชมสามารถทานได้เลยทานก่อนอาหาร1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอย่างเงี้ยเลยทานในตอนท้องว่างดีมากเสร็จแล้วเนี่ยค่อยทานอาหารปกตินะครับไม่มีความรู้สึกเหม็นคาวในกลิ่นปากหรืออะไรไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่ามันจะแทรกซึมเข้าไปในร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยถ้ากินไปเกินปริมาณสมมติว่าตอนเช้าคุณไม่กินเม็ดเดียวคุณกิน2เม็ดนะครับเกินปริมาณใช่มั้ยมันจะขับถ่ายออกเองตามธรรมชาติไม่มีการสะสมใดๆทั้งสิ้นแล้วเป็นวัสดุจากธรรมชาติ 100% อ๋อมันดีตรงนี้แล้วไปช่วยอะไรช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆถ้าเด็กตัวเล็กๆป่วยเป็นหวัดเป็นแพ้อากาศบ่อยๆอันนี้ผมบอกได้เลยอันนี้คือภูมิคุ้มกันข้างในเลือดจระเข้เนี่ยช่วยได้ดีมากดีอย่างไม่น่าเชื่อต้องลองทานดูระยะเวลาทานเนี่ยประมาณสัก15วันจะเห็นผลคือต้องค่อยๆทานไปเงี้ยทานให้ร่างกายมันซึมเวียนๆไปแล้วเนี่ยครับแล้วเมื่อเขาแข็งแรงแล้วเขาหยุดกินผมถามว่าเป็นคนอื่นเขายังไงกินตลอดชีวิตกินเลี้ยงๆไปหรือเปล่าครับเอาแค่กินแล้วมันดีขึ้นแล้วก็ต้องกินต่อไปสักระยะหนึ่งจนมันแน่ใจว่ามันดีจริงๆเสร็จแล้วก็หยุดได้ละเปลืองไหมไม่เปลืองไม่เปลืองแล้วคนทำไมถึงบอกว่าคนที่เป็นโรคลูคีเมียป่วยเป็นมะเร็งทานคุณต้องหาคนที่เขาเป็นแล้วเขาถามเหมือนว่าเขารู้จักไหมคนที่ป่วยเป็นมะเร็งประมาณเกินครึ่งรู้จักเลือดจระเข้ครับแต่ไม่รู้จะเอาจากไหนไม่รู้จะหายังไงวันนี้เอาผลิตภัณฑ์มาแนะนำที่ได้อนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรองได้เห็นไหมครับมี GMP มีเลขมีอย.อย.ไม่ใช่เลขอย.นะฮะอย.เลยถ้าท่านผู้ชมเอาไปปุ๊บเนี่ยเอาอย.แล้วมันมีเลขพ่วงหลังปุ๊บแล้วคุณไปกดดูในที่เขาให้ข้อมูลเช็คกับทางกระทรวงสาธารณสุขมันต้องมีชื่อบริษัทอะไรเนี่ยขึ้นมาอย่างถูกต้องเลขก็ต้องตรงกับผลิตภัณฑ์เพราะปัจจุบันมีของปลอมจำนวนมากไม่ใช่เรื่องจระเข้นะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามหรือสุขภาพมักจะนิยมโฆษณาว่าเราได้อย.อย.ของคุณอะไรอย.คือเลขอย.อย.เลขอย.มันใครขอก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถมันจะไม่ใช่อย.เป็นคนละอย่างเพราะนั้นไม่ผ่านตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยคุณต้องละเอียดในการที่จะหาอะไรสักอย่างหนึ่งผมเนี่ยละเอียดนะในการที่จะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปในร่างกายครับเพราะว่าไม่รู้มันดีมันไม่ดีอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องเช็คด้วยนะครับและส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์จระเข้นั้นถ้าท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อสอบถามมากระปุก 1,500 บาทมี100เม็ดนะครับถูกมากตกเม็ด15บาทเอง0995065446ครับจดเบอร์กันไว้เลยสอบถามผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็แล้วแต่ในรายการนะในช่วงนี้นะ0995064656คนที่มีปัญหาป่วยตรงนี้นะคุณสอบถามได้เลยแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0858569592 0858569592ในรายการของเรานะครับครับนะอันนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกอันนึงที่เห็นอยู่กระปุกดำนี่เพิ่งมาล่าสุดน้องใหม่เลยก็คือผลิตภัณฑ์ชื่อยี่ห้อคือชื่อแบรนด์ของเขาคือบีนนะจริงๆแล้วข้างในคือน้ำมันหมามุ้ยดำของเกษตรศาสตร์หมามุ้ยดำอันนี้ของคุณสุภาพบุรุษทานนะฮะเฉพาะเลยจะไปช่วยปรับสภาพร่างกายภายในโดยเฉพาะพลังเพศให้ดีขึ้นไม่ใช่กินแล้วแค่แข็งอย่างเดียวนะยังเยอะด้วยคนที่มีความต้องการน้อยทานเช้า3เย็น3ก่อนอาหารจะเห็นผลชัดเลยไม่นานแต่โฆษณามากไม่ได้หมามุ้ยสายพันธุ์อินเดียใช่ฮะแล้วหมามุ้ยสายพันธุ์อินเดียเนี่ยเขามาแกะคุณนึกดูนะอาจารย์ท่านเสียงภัยขนาดไหนในการแกะหมามุ้ยมันจะคันมากเลยนะฮะก็ต้องให้ค่าความคันเขาหน่อยกระปุกนึง 1,000 บาทนะครับกระปุกละพันฮะแล้วไม่ต้องทานแวก้าเลยครับนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนของระบบโลหิตให้เราดีให้ของเราดีในสภาพร่างกายดีขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มฮอร์โมนเพศชายครับนะครับใช้เอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนสักอันนึงแหละอันนี้แหละอันไหนอันนึงเนี่ยไปเพิ่มตรงนี้ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงการหมุนเวียนของเลือดจะดีขึ้นแล้วก็ระบบการระบบเกี่ยวกับเพศอ่ะมันจะดีอ่ะเอางี้ว่ะมันคืออันนี้ทำมาอาจารย์แกผลิตมาเพื่อตรงตัวแล้วผู้หญิงกินได้ไหมผู้หญิงเหรอส่วนใหญ่เขาเน้นผู้ชายแล้วอันนี้เนี่ยเหมาะกันมากที่สุดเลยก็คือคนที่ผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันรู้จักป่ะเข้าใจสันๆน่ะอันนี้ช่วยได้
เยอะเลยทีเดียวคือเป็นตัวป้องกันเลยเป็นฟื้นฟูอาการคนที่ป่วยคือจะทำให้การสั่นเนี่ยบรรเทาและหายไปนะครับคุณผู้หญิงก็ซื้อได้นะได้นะให้สามีสั่นนะให้สามีทานนะพันนึงดีมากนะอันนี้มันโฆษณาเยอะไม่ได้อาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทดลองทำมาเนี่ยเพื่อที่เมืองนอกเนี่ยสั่งผลิตไปเขาอาจารย์ก็เลยผลิตเนี่ยให้กับคนไทยแต่ราคาที่ถูกเมืองนอกกระปุกนึงเนี่ย 4-5,000 ครับอันนี้พันนึงคุณดูราคานะพันเดียวเลือดจระเข้1,500และยีนไลท์กระปุกนึงเท่าไหร่600ครับใช่ไหมฮะ650ใช่ป่ะ600 6เท่าไหร่นะ690 690แต่ถ้าคุณซื้อเลดี้ไลท์2กระป๋องน่ะ 1,200 เราคิดให้พิเศษคืออยากให้ลองทานอยากให้ไปลองดูคือของพวกนี้เนี่ยคุณรอกระป๋องนึงก่อน690บาทนะถ้าสมมติไม่ต้องเนี่ยผมจัดให้แล้วกันนะอันนี้แถมไปคุณไปทานดูแล้วเป็นยังไงนะดีไม่ดีประการใดคุณต่อว่าผมได้เลยครับผมให้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าในรายการจับกระแสพระกลางคืนเนี่ยแฟนรายการเนี่ยลองทานทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่ครับไม่ลืมทานอยู่แล้วก็รู้เลยว่าเป็นยังไงเพราะตัวของเขาเองเนี่ยรูปร่างจะทุ้มๆหน่อยคอเลสเตอรอลมันเยอะแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ไปตรวจเลือดมาโอ้โหเห็นแล้วตกใจเลยตัวของเองเนี่ยรูปร่างแบบนี้คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เนี่ยล่อไปเกือบเท่าอ่ะมันน่ากลัวมากนะครับแล้วบางทีเนี่ยมันเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วแล้วออกกำลังกายก็น้อยพักหลังนี่ผมก็เลยหันมาออกกำลังกายบ้างนะโดยวิธีการคือผมถูบ้านกวาดบ้านเงี้ยแต่จะต้องทำแบบต่อเนื่องนะไม่ให้หยุดเลยเนื่องออกว่าอาจารย์พูดอาจารย์เขาบอกว่าในการออกกำลังกายจะทำอะไรก็ได้ต้องต่อเนื่องกันครึ่งชั่วโมงให้เหงื่อออกเป็นใช้ได้อย่างท่านผู้ชมช้อปปิ้งเดินช้อปปิ้งเดินตามห้างไม่เป็นไร คุณต้องเดินตลอดนะเดินตลอดครึ่งชั่วโมงคุณห้ามแวะนะคุณต้องเดินเดินดูอ่ะเหมือนเดินดูอ่ะครึ่งชั่วโมงคุณจะมีความรู้สึกว่าเท้ามันเริ่มตึงๆเนี่ยคือออกกำลังกายก็เหมือนกับเดินเงี้ยนะแต่ว่าคุณเดินดูของด้วยนะแต่เป็นไปได้ไหมเวลาเดินห้างมันยากมันต้องแวะต้องหยุดต้องอะไรมันเหมือนกับพักไปในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กึ่งออกกำลังกายแต่มันจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออกกำลังกายทำอะไรก็ได้ครึ่งชั่วโมงต่อเนื่องเนี่ยก็เหมือนกับการออกกำลังกายแล้วนะครับคุณจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยทำแบบให้มันมีการเคลื่อนไหวของร่างกายสักครึ่งชั่วโมงต่อเนื่องเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันตึงๆมันจะเหนื่อยนิดนึงเนี่ยมันก็จะใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวช่วยนะครับที่เป็นจดนะอนุสิทธิบัตรนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับของเรานะครับซึ่งน่าภาคภูมิใจมากเพราะทุกอย่างนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝีมือคนไทยโดยหัวคิดของคนไทยนะฮะวิจัยก็ทีมวิจัยไทยแล้วก็ขายให้กับคนไทยในราคาแบบไทยๆไม่ใช่แบบราคาเอาเป็นเอาตายนะครับผมต้องบอกงี้690ไปเขาไปใส่กูต้านิดนึงเขาขาย 3,000 ครับนะในจำนวนเท่ากับกระปุกเดียวอันนี้ 1,200 นี่2กระปุกกินเข้าไปสบายมากเหลือเฟือผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ซื้อ 1,500 ดีกว่าไปซื้อ 5,000 ดีกว่าไปซื้อ 10,000 นะอุดหนุนคนไทยช่วยคนไทยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยจริงๆคุณจะซื้อที่ทางรัตนโกสินทร์ก็ได้นะครับ0858569592หรือจะไปซื้อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้นะครับชั้น5นะครับชั้น5นะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้ราคาเท่ากันแล้วคุณจะไปทำไมผมถามแค่นี้นะเราจะส่งให้คุณก็ไม่ต้องเดินทางไปนู่นแต่ถ้าคุณจะให้ทางเกษตรสั่งกลัวว่าเฮ้ยผมเป็นผลิตภัณฑ์แท้บอกว่าปลอมบอกว่าไม่ต้องกลัวคุณไปสั่งเกษตรสั่งก็ได้คุณก็เสียค่าส่งอีก50 บาทนะก็พี่ๆน้องๆกันอยู่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยจะยินดีตรงเนี้ยผมช่วยอาจารย์ที่เกษตรศาสตร์เลยมาขายแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยอีกอันนึงที่กำลังจะเอาเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้มาขายก็คือผลิตภัณฑ์อันนี้ฮะผลิตภัณฑ์ที่น่ามีความน่าภาคภูมิใจมากของคนไทยนะคุณเชื่อไหมของดีจากทิเบตคนไทยเอามาทำได้แล้วทำได้สำเร็จจริงๆนะผมบอกได้เลยเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองไทยที่ได้ครับทำไมพูดอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ถังเช่าเนี่ยอันนี้ถังเช่าจริงๆนะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เห็ดสีทองถังเช่ามันคนละเรื่องกันถังเช่าก็ถังเช่าดินะเห็ดสีทองก็เห็ดสีทองเขียนแล้วเดี๋ยวให้คนมันสับสนแล้วมันวุ่นวายถังเช่าเนี่ยคือเป็นตัวหนอนครับที่โดนลากินแล้วขึ้นงอกขึ้นมาผสมกันระหว่างพืชกับหนอนใช่ป่ะเนี่ยถังเช่าครับแต่ถ้าเห็ดสีทองก็เห็ดทองเขามีสารเคมีข้างในชื่อว่าคอดีซึ่งเห็ดตัวนั้นก็มีแต่ว่าปริมาณมันก็จะไม่เหมือนกับตัวคอดีที่อยู่ในถังเช่าจริงๆนะครับอาจารย์ที่เกษตรศาสตร์นะครับท่านก็ทำการวิจัยโดยเอาเพาะเจ้าหนอนไหมกับตัวเชื้อเห็ดตองเช่าให้มันกินตัวหัวมันเลยแล้วก็เพาะอยู่ที่ห้องแลบได้เป็นผลสำเร็จได้สายพันธุ์ที่ตรงกันเดียวกันคุณภาพสูงนะครับแล้วก็นำมาเป็นผลิตนะ สกัดสังเคราะห์เอาสารที่มีความสะอาดบริสุทธิ์
และมีปริมาณที่แน่นอนนะครับมาผลิตเป็นถังเช่าตัวนี้เราสามารถที่จะรับประทานได้กระปุกนึงเนี่ยกระปุกละ 2,700 บาทนะครับ 2,700 บาทมีทั้งชายและหญิงจะแยกส่วนกันมีทั้งหญิงและหยางทั้งชายและหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไม่ต้องปรับปนกันเป็นชายก็ทานของชายหญิงก็ทานของหญิงกระปุกนึง 2,700 บาทแล้วคนที่อยู่ตรงกลางอ่ะคนตรงกลางก็คุณก็ทานดูเด็กสองอันคือมันเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนข้างในด้วยแล้วก็คอดี้ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเลยเน้นเลยป่วยเป็นมะเร็งเป็นภูมิแพ้ชัดๆจ่าๆเลยกระปุกนึง 2,700 มีกี่เม็ดกี่เม็ด30เม็ด30เม็ดเพราะฉะนั้นเฉลี่ยเลยนะเฉลี่ยแบบง่ายๆคือเม็ดละ100ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ป่วยมะเร็งเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าทานเช้า3เม็ดเย็น3เม็ดครับครับอันนี้ชัดๆนะครับแล้วเห็นผลไวคือเห็นผลเลยคือทานต่อเนื่องแต่ถ้าคุณไปซื้อถังเช่าที่เป็นหญ้าหนอนจริงๆแท้ๆจากทิเบตเนี่ยกรรมไม่กี่กรรมพ่อผมซื้อประมาณขีดนึงจ่ายไป 50,000 เกรดนะ 50,000 ซื้อถึงที่ถึงถิ่นถึงแหล่งฮะซื้อนอกที่นอกถิ่นนอกแหล่ง 50,000 ไม่ใช่ 50,000 นะฮะแสนกว่าครับขีดเดียวนิดเดียวจริงๆหน่อยนึงเลยผมเห็นมาแล้วซื้อแล้วพ่อคุณพ่อผมเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วท่านก็เสียไปแล้วนะครับเสียไปหลายปีแล้วล่ะท่านก็แม่ก็ไปดันดนไปจีนไปอะไรมาไปทิเบตก็ซื้อเนี่ยกลับมาทานปรากฏว่าทานแล้วเนี่ยเห็นผลนะคือแข็งแรงขึ้นเห็นเลยว่าแข็งแรงแต่อันนึงที่เราเห็นคือหนึ่งเนี่ยคือต้องไปต้มแล้วทานมันปริมาณมันก็มีคำถามในใจว่าปริมาณเท่าไหร่ล่ะที่เราทานสารคอร์ดี้ตรงนี้เข้าไปนะครับมันตอบไม่ได้แต่ตรงนี้สามารถที่จะควบคุมแล้วก็ดูในปริมาณที่เราสามารถรับประทานได้แต่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นป่วยเป็นมะเร็งแล้วถ้าเป็นขั้นต้นเนี่ยขออาจารย์บนอาจารย์บนจานเองเนี่ยคุณแม่ท่านเนี่ยเขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วท่านให้คุณเป็นระยะ4นะครับเป็นมะเร็ง4ท่านก็เอาคอร์ดี้ที่ท่านทำเนี่ยมันเหมือนแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้ลูกเนี่ยต้องทำอะไรเพื่อแม่ท่านก็ทำขึ้นมาวิจัยขึ้นมาทำให้มันได้ผลให้สำเร็จให้ได้ก็เลยให้คุณแม่ท่านทานปัจจุบันจากขั้น4ในเวลานู้นมีอายุยืนถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว1ปีกว่ายังมีชีวิตอยู่ครับซึ่งปกติระยะ4ป่านี้ไปแล้วใช่ครับนะครับแล้วก็เนี่ยท่านก็ยังก็มีความแข็งแรงอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะดึงตรงนี้แล้วอยู่ได้ครับนะหลายๆคนบอกเห็นลิ้นจื้อก็ได้ก็ไม่ได้เถียงแต่ก็มันก็เป็นทางเลือกอย่างนึงเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ผลิตภัณฑ์คอร์ดี้นะครับตัวนี้นะฮะของไทยเนี่ยได้รับมาตรฐาน GMP ได้มาตรฐานอย.อุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วครับเป็นยี่ห้อแรกยี่ห้อเดียวของเมืองไทยที่ได้ยี่ห้ออื่นยังไม่ได้ไม่อยากให้ถูกหลอกเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันช่วยแม้ตัวผมเองช้ำอันนี้ผมก็ยอมแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เราอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จริงๆว่าแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เหมือนเดิม 2,700 เนี่ยคนมีตังค์จ่ายได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปจ่ายแพงๆเพราะ 2,700 เนี่ยคุณทานได้เนี่ยโอเคถ้าคนที่ป่วยเนี่ยก็ทานได้ก็10มื้อครับ10มื้อต่อเนื่องแล้วทานไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันจะดีขึ้นจะเห็นชัดอันนี้ไม่ได้โฆษณาชวนเชื่ออันนี้ของจริงเลยแล้วเนี่ยโลโก้อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปตะกี้ก็ของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรงนะครับอันนี้ชัดเจนเนาะชัดเจนเนี่ยเรียบร้อยแล้วถ้าใครที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลย0858569592เบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งที่ทำให้รายการเราอยู่ได้เราก็มีแรงกายมีกำลังใจในการที่จัดวันนี้ก็ไม่ได้เอาตัวที่เป็นถวายสังฆทานมาให้ชมกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็ถ้าอยากจะได้ไปถวายสังฆทานตามราศีเกิดของเราสองราศีนะครับเนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้ผมไปใส่บาตรนะก็จะต้องใช้ขอจันทร์พูดนี่แหละไปถวายบ้างนะครับซึ่งก็มันเห็นผลดีนะแล้วก็ไวเพราะว่ามันข้างในเนี่ยเวลาใส่อะไรลงไปเนี่ยมันแก้ตามจุดมันก็เหมือนสารในตัวยาที่สามารถที่ไปช่วยมันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับตามนั้นเลยตามสไตล์ชีวิตของเราเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณเกิดปีอะไรราศีอะไรสามารถที่จะได้เลยเหมือนกันนะครับเอ้าเดี๋ยวมาดูดวงกันต่อดีกว่านะเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอนะจริงๆก็ดูได้อีกประมาณสักท่านสองท่านนะเพราะอันนี้มันสำคัญเพราะว่าคนเขาถามมาเยอะแต่เราก็ไม่รู้จะหาโอกาสตรงไหนตอบก็ให้ชมมาตอบสักทีเดียวเลยแล้วเผื่อว่าใครมีปัญหาอยากจะใช้ก็ทดลองใช้ได้เลยนะฮะซื้อได้เลยนะครับราคาไม่แรงนะครับผมบอกได้เลยว่าบางทีเนี่ยนะมันเหมือนดวงชะตาหลายคนนะไปเดินผมมารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าผมเดินไปเดินที่งานที่วังสวนกุหลาบแล้วไปเจออาจารย์ครับยืนอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรวางแค่นี้ขวดเขาถามว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าเลือดจระเข้บอกเฮ้ยเลือดจระเข้มีด้วยเหรอทำอะไรเนี่ยนะแล้วก็อธิบายฟังแล้วเดินไปหน่อยก็เจอข้าวแดงครับก็เลยถามว่าเขาก็มีในกระปุกแดงๆเงี้ยเราก็ถามเขาว่ามันช่วยอะไรมันทำอะไรได้บ้างครับนะครับ
สร็จแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าลองซื้อมาขวดหนึ่งมากินเล่นลองดูเพราะตอนนั้นกินเล่นไม่มันก็ซื้อเหมือนก็ซื้อเสี่ยงนะเสร็จแล้วไปเจออาจารย์นะอาจารย์ก็เลยบอกอย่างนี้บอกโอ้ยมันใช้ได้ผลนะครับอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยมันเป็นยังไงว่ามันของไทยด้วยเพราะปกติคนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อถือผลิตภัณฑ์ของตัวเองแปลกนะแต่วันนี้เนี่ยผมบอกได้คุณเปลี่ยนทัศนคติได้เลยอย่าไปมองไกลมองของใกล้เนี่ยมันดีครับแล้วพอถามไปแล้วปรากฏว่ามันเห็นผลผมรีบโทรติดต่อไปหาอาจารย์ขอคุยขอสัมภาษณ์ขอมาขายในราคาเดียวกับที่อาจารย์ขายนั่นแหละเอาแค่นั้นพอนะครับค่าส่งไม่ต้องผมจัดเองอะไรเองเลยผมอยากได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแต่อยากจะให้ของดีๆให้คนไทยได้รับรู้ได้รู้จักนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยอยากจะสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์สร้างให้เรียกว่าสร้างทัศนคติใช่ครับใหม่ให้กับคนไทยไม่งั้นเนี่ยถ้าตัวนี้ถ้าผมเห็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นนะขอโทษแต่เป็นดาราเนี่ยเขาไปขอให้อาจารย์ผลิตใหม่ใส่กูต้าไปตัวนึงขาย 3-4 พันถามว่าแล้วมันตัวเขาของเขาได้ของเขาแต่คนไทยคนอื่นๆไม่รู้ไม่ได้แต่ตรงเนี้ยอยากให้คุณได้คุณมีของดีๆเอาไปใช้ในราคาที่เป็นราคาที่ถูกท่านทำมาสำหรับคนไทยแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนให้กับคนไทยอันนี้ของจริงมีอย.มีอนุสิทธิบัตรมี GMP แค่นี้ยังการันตีไม่พอถูกขนาดนี้นะครับบางตัวได้HPPD หรืออะไรเนี่ยที่เป็นโรงงานผลิตอุตสาหกรรมลำดับต้นๆซึ่งมี5โรงงานเท่านั้นเองอันนี้น้อยมากครับไม่ธรรมดานะครับอันนี้ของไทยทั้งนั้นคือผลิตภัณฑ์ที่มาจากรายการของผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่เอาของนอกไม่เอาของไข่ไม่เอาผลิตมั่วๆต้องมีอย.ต้องมีอนุสิทธิบัตรอย่างน้อยนะต้องมีอนุสิทธิบัตรมีการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือได้ครับไม่ใช่แบบว่าเนี่ยผมน่าเชื่อถือแล้วคุณเอาไปแล้วถามว่าของมันเป็นของไม่ดีนะอย่างผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยสมุนไพรมะลุมผงเนี่ยไปกรอกเม็ดขายได้ครับแต่ถามว่ามันเก่ามันใหม่มันมีราเนี่ยใครคุมคุณน่ะถูกป่ะมีใครรับรองคุณใครเชื่อถือคุณล่ะอันนั้นไม่ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะเอาของที่ดีของที่มีการรับรองคุณภาพจากสถาบันที่น่าเชื่อถือเท่านั้นแล้วคุณเอาไปใช้ผมมั่นใจสุดยอดแน่นอนนะครับแล้วได้ผลแน่นอนนะครับผลิตภัณฑ์บีนก็ของผู้ชายเลดยิดไดก็ของทุกคนเลยทานได้เลยนะครับแล้วก็วานิไทยนะก็ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นะครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อคนไทยโดยคนไทยนะฮะนะเขาฝากกันไว้นะครับผมเอ้ามาดูคนนี้สักคนละกันคุณหมวยคุณหมวยคะใช่ไหมคุณหมวยคุณหมวยคะหมวยคะคุณหมวยคะอ้าวเกิดปี2533ครับเกิดวันพฤหัสบดีครับขึ้น8ค่ำเดือน11ปีมะเมียนะฮะนะถามเรื่องเกี่ยวกับความรักวันพฤหัสบดีครับสัปดาห์บดีปีมะเมียนะคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะย้ายหรือว่าย้ายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหรือว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยจะไม่ค่อยยกย้ายตำแหน่งที่เป็นคนที่อยู่ติดที่ติดทางเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาดีมีชื่อเสียงปรากฏไกลแล้วก็เป็นคนที่พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นนะครับแต่เนี้ยวาสนาช่วยโดยพื้นเขาเป็นอย่างนี้นะครับอ้าวอาจารย์ผู้ตอนนี้เป็นไงบ้างก็ผูกดวงนะครับ คุณหมวยค่ะคุณหมวยค่ะหมวยค่ะไม่รู้ว่าตั้งเองหรือเปล่านะครับคำว่าค่ะนะคะหมวยค่ะแต่คงไม่ใช่หรอกค่ะก็คือคำนั้นแหละครับคุณหมวยคุณหมวยเนี่ยละคุณหมวยเกิดราศีกันนะครับดาวประจำตัวก็คือดาวพุธอยู่แล้วเหมือนเดิมนะครับดาวประจำตัวคุณหมวยเนี่ยโคจรอยู่ในภพภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกวินาศนะมีโลกส่วนตัวเยอะนะครับในพื้นฐานดวงนักโหราศาสตร์ไทยดาวพุธเป็นมนตรีตามทักษะมนตรีแปลว่ามีภาวะของความเป็นผู้ใหญ่สูงนะครับในชะตาเดิมของคุณหมวยนะอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์วิทย์พี่วิทย์บอกแล้วว่าพื้นดวงคร่าวๆเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ถามเรื่องของความรักเวลาเราดูดวงข้อแรกก่อนนะครับคุณหมวยเราต้องดูดวงเราก่อนว่าดวงเราสมควรมีคู่หรือสมควรขึ้นทางซึ่งในพื้นฐานดวงคุณหมวยเนี่ยใครที่ผูกดวงแล้วเนี่ยเป็นราศีกันราศีพิจิกราศีมีน3ราศีนี้จะอาภัพเรื่องคู่ก่อนอายุ30คุณหมวยตอนนี้อายุ24ปีเหลือเวลาอีกประมาณ6ปีถึงจะโดดเด่นเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นตามพื้นฐานดวงนะตอนนี้ยังไม่ค่อยเน้นในเรื่องเกี่ยวข้องของความรักแบบจริงๆจังๆอะไรสักเท่าไหร่นะอีกส่วนนึงเนี่ยดวงคุณหมวยเนี่ยมีดาวดวงนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าดาวพระเกศอยู่เรือนคู่ครองพระเกศเนี่ยในตำราของโหราศาสตร์ถ้าใครมีดาวดวงนี้อยู่ในชะตาเดิมในเรือนคู่ครองแปลว่าดวงพ่อแม่ไม่ไหม้คือมันเหมือนกับติดขัดตั้งแต่ยังอายุไม่ถึง32ถึงอายุ30ปีต้นไปแต่งงานไปก็มีโอกาสห่างเขินกับความรักหรือกับแฟนเพราะฉะนั้นขึ้นคานดีกว่านะครับคุณหมวยครับแต่สมมุติอาจารย์ใจอยากจะมีอ่ะอยากจะยังต้องการยังวอนยังนิดดูก็หาพ่อม่ายซะ
ขอหาที่มันใกล้ตายนะคุณจะได้สมบัติข้อที่1ข้อที่2นะถ้าไม่อยากมีลูกอย่าไม่อยากท้องเองก็แบบมีลูกติดก็ว่ากันไปหรืออาจารย์ไม่อยากมีลูกติดอ่ะแต่เขาหย่ามาแล้วอ่ะได้ไหมอย่างเงี้ยได้ก็พอก็ลองเป็นคอนเซ็ปต์นี้ดูแต่ถามว่าโดดเด่นไหมคู่ครองเป็นราพักกับดวงมีคู่ครองและเกื้อกูลในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตแต่มันต้องมีตำหนิในพื้นฐานดวงโหราศาสตร์จะหาคนโสดมาเลยก็ไม่ได้ก็ไม่ค่อยโดดเด่นและก็ต้องแต่งงานแก่กว่านี้สักหน่อยกับกำลังดีอย่างน้อยก็ประมาณสัก30ปีต้นไปจะโอเคนะครับผมคุณหมวยตามนี้ครับผมแล้วก็อันนึงเสริมนิดนึงนะครับคือคุณหมวยคือถ้าแม้คุณมีคู่อยู่แล้วบางทีมันต้องอยู่แบบห่างๆด้วยมันจะไม่ได้อยู่แบบติดๆห่างๆแบบห่วงๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยจะอยู่แบบห่างๆด้วยไม่ใช่อยู่ติดด้วยคุณจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณลองดูนะคืออันเนี้ยช่วงลองของคือถ้ามันจะเป็นอย่างนี้แหละนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อรู้เส้นทางเดินในเรื่องของตรงนี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องจำว่ามันจะต้องทำตัวยังไงไงถูกป่ะถ้าบอกจะหาแฟนจะหาแฟนลักษณะไหนคือถ้าหาคนในรุ่นวัยเดียวกันเนี่ยผมบอกเลยอยู่กันยากนะจะอยู่กันยากแรกๆอะอยู่ดีมันเป็นปกติเลยแต่หลังๆไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะห่างกันเองนะอยู่ห่างกันหรือบางทีเนี่ยคือถ้าไม่ได้พ่อแม่นะก็ต้องตัวของคุณเองก็ต้องอย่างเงี้ยอยู่ห่างไม่เจอห่างที่ห่างถิ่นอยู่ไกลเหมือนไม่ได้อยู่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องรับมันให้ได้นะครับเพราะตัวดวงคุณนั้นเป็นดวงของเรียกว่าคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะครับแล้วก็เป็นคุณสุภาพสตรีเขาบอกว่าเป็นคนที่มีรูปสมบัตินะคือเกิดปีมะเมียพระรหัสเนี่ยเป็นคนที่มีรูปสมบัติพร้อมกับสติปัญญาที่ดีเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องพินิจพิจารณาลองดูนะครับเพราะบางอย่างบางสถานการณ์นั้นเนี่ยคุณสามารถพลิกผันได้นะครับแล้วก็ลองดูถ้าคุณแต่งหรืออะไรไปแล้วเนี่ย คุณถ้าอยู่ห่างยาวอยู่ใกล้ๆสั้นจะเป็นอย่างนี้แต่นี่ผมขออนุญาตแบบไม่บังก็คุยกันอย่างนี้เลยนะให้มันชัดเจนไปเลยนะฮะเพราะว่าเนี่ยบางคนจะหาว่าไปแช่งไปอะไรเงี้ยแมวเพราะว่าพอพูดไปแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันไม่ตามดวงชะตาที่เราเขียนไว้มันก็เหมือนกับเป็นการแบบว่าไม่เคารพตำราของเราเหมือนกันนะครับไปบางคนเนี่ยดูนะดูแต่ชี้นำในมุมที่ดีเยอะสรรเสริญเยินยอแต่ไม่ได้บอกอะไรในสิ่งที่ความเป็นจริงการดวงชะตาเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ดูกันแบบตรงๆบอกกันแบบจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมอ้าวก็ต้องเรียกว่าให้คุณหมวยโชคดีก็แล้วกันนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ส่งมาก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เวลามันหมดแล้วผ่านไปเยอะรวดเร็ววันนี้เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารอาจจะเยอะนิดนึงนะครับสัปดาห์หน้าจะน้อยกว่านี้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สร้างความกระจ่างแล้วก็ชัดเจนไปเพราะผมอยู่ได้ด้วยตรงนี้จริงๆนะฮะถ้าไม่มีสปอนเซอร์หรือว่าผู้สนับสนุนรายการดีๆฮะอย่างผลิตภัณฑ์สังฆทานราศีตามราศีนะผลิตภัณฑ์บีนนะครับจากบ่ามุ่ยดำสายพันธุ์อินเดียเรดยิทไลท์นะครับผลิตภัณฑ์ข้าวแดงนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์วานิไทยนะครับผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้หนึ่งเดียวของเมืองไทยผลิตภัณฑ์จาก MTI นะครับ Feel Perfect นะครับนะขอจากแม่เรานะครับมอบมาให้แล้วก็เราอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราและท่านที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของดวงชะตาจดกันไว้วันพฤหัสตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา12นาฬิกา2ชั่วโมงเต็มๆกับผมวิทยานาคศิลป์แล้วก็อาจารย์ผู้พุทธศาสนาครับครับเราทั้งสองคนจะพบกับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านผู้ชมทุกท่านด้วยขอให้ท่านโชคดีมีสังใช้เฮงๆรวยๆกันทุกคนแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับวันนี้นะ21นาฬิการายการจับกระแสพระไปพบกับผมอีกหนึ่งรายการนะครับในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาวัตถุมงคลต่างๆมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ในวันอังคารบ่ายโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของศรัทธาปฏิหาริย์ทางททบ5ก็สามารถติดตามชมรายการของผมได้เหมือนกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ